ฮัลโหลทุกคนวันนี้มิวมี how to มาฝากทุกคนจ้าซึ่งเห็นว่ามีความแบบหน้าเต็มแล้วแต่ผมยังไม่เต็มนะจ๊ะก็เป็น how to ที่แบบคนขอมาเยอะมากๆซึ่งวันนี้มิวก็จะมาโชว์วิธีม้วนผมของมิวให้ทุกคนดูว่ามิวใช้อะไรบ้างมีวิธีการม้วนผมอย่างไรนะจ๊ะจากการที่มิวม้วนผมทุกวันเนี่ยซึ่งมันแน่นอนว่ามันทำให้ผมแห้งแล้วก็บางทีเหมือนมันม้วนไม่ค่อยอยู่ด้วยอะแบบผมมิวแบบค่อนข้างหนาด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยจะไม่อยู่ซึ่งวันนี้ที่ม้วนผมที่มิวใช้ก็คือนี่เลยจ้าแบรนด์ Create Ion รุ่นใหม่ล่าสุดชื่อรุ่นว่า Element Curl นี่เป็นไงสวยสวยเก๋แบรนด์นี้เขาโด่งดังเรื่องที่ม้วนผมอยู่แล้วเรื่องที่หนีบผมอะไรเงี้ยมิวก็เลยแบบไว้ใจใช้น้องคนนี้ซึ่งเคยใช้แล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ก็มันดีมากมากบางคนอาจจะไม่รู้ไงว่าผมเราอะก็แก่ตัวได้เหมือนผิวเหมือนกันทาง Create Ion เขาก็เลยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาจากญี่ปุ่นเลยเรียกว่า Element Series ที่ผสมผสานเข้ากับ Premium Ion Technology แบบเข้มข้นเลยทุกคนเราจะช่วยลดการสูญเสียน้ำบนเส้นผมการใช้สารเคมีแล้วก็การใช้ความร้อนเพื่อให้ผมที่อิ่มน้ำแล้วก็มีความสุขภาพดีขึ้นถึง3เท่าด้วยกันทุกคน3เท่าเลยนะจ๊ะก็คือแบบคือน่าสนใจก็คือดีมากคือบอกเลยว่าเส้นผมหรือแบบผมก็คือเสน่ห์อย่างนึงของผู้หญิงที่ควรจะแบบรักษาไว้ควรจะดูแลดังนั้นเราจะละเลยเรื่องผมไม่ได้เลยงั้นทุกคนเรามาเริ่มม้วนผมกันเลยดีกว่าจ้าปกติมีจะแบบแบ่งครึ่งหัวนี้แบ่งเป็น2ฝั่งเค้าคือมิวจะมาแบบหนีบกงหนีบกิ๊บอะไรอ่ะก็ไม่ไหวเพราะว่าผมหนักมากผมเยอะมากคือเวลาไปร้านทําผมอ่ะหนีบแบบ 3-4 ตัวบนหัวคือจะให้มิวแบบมาแบบหมัดขึ้นแล้วก็แบบหนีบอะไรแบบนั้นทำผมก็คือทำไม่เป็นจ้าคือผมยาวมากอะตอนเนี้ยโอเคร้อยแล้วนะจ๊ะมิวอะเปิดไปที่180คือมิวใช้มา180 200อะไรมาเนี้ยไม่เกิน200แล้วมิวจะชอบม้วนจากข้างหลังมาข้างหน้าเพราะว่าถ้าเราม้วนข้างหน้าก่อนอะแล้วแบบก็ไม่รู้จะเอาผมไปไว้ไหนนึกออกปะมิวก็จะเลยจะม้วนจากข้างหลังก่อนให้ดูก็ดึงมายิ่งแบ่งช่อเล็กเท่าไหร่ก็มันก็จะอยู่ได้นานขึ้นทุกคนนี่นะแล้วก็นี่คือจะบอกว่ามิวจะม้วนเข้าตลอดมิวจะไม่ม้วนออกเลยเพราะว่าม้วนออกแล้วผมไม่อยู่ตาคือนี่คือวิธีของมิวคือมิวอะจะม้วนข้างบนก่อนเห็นปะมิวจะม้วนข้างบนก่อนคือแบบพอไว้สักพักนึงแล้วมิวก็จะค่อยๆเลื่อนมาตรงปลายจนถึงสุดเพราะว่าไม่งั้นข้างบนมันจะแบบมันจะไม่ม้วนอะนี่จ้ามีความแบบสวยอะแล้วก็ไล่มาข้างหน้าเลยไล่มาข้างหน้าคือมิวจะจากหลังมาหน้าหลังบนลงหลังล่างมาหน้าม้วนข้างบนก่อนค่อยเลื่อนให้เป็นตรงลายนะจ๊ะทุกคนต้องระวังโดนมือด้วยเด้อนี่เป็นไงมันก็จะเด้งๆเห็นปะทุกคนมันแบบดูมีน้ำหนักมากอะมันดูแบบม้วนแล้วออกมาแล้วผมไม่แห้งอะนี่เป็นไงคือมันแบบมีน้ำหนักมากเลยอะคือเด้งแบบคือพอผมคลายแล้วก็แบบอะไรอ่ะคือบางทีมิวอ่ะไปอีเวนต์อ่ะ
จากบ้านไปถึงงานอ่ะผมคลายแล้วยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยสักกันรูปแบบรีบคลายไปไหนงงเป็นงงเลยจ้าแล้วก็เลยต้องหาเครื่องทำผมที่แบบถูกจริตกับผมเราเนาะมาถึงโอ้โหควันมาถึงปอยหวานข้างหน้าอ่ะทุกคนอาจจะเห็นว่าเออมิวไปสไลด์ผมมาเพราะแบบอยากมีความเกาหลีไงตรงปอยข้างหน้านี้มิวก็จะม้วนเข้าเหมือนกันเพื่อให้มันแบบรับรูปหน้าเราพอดีจะม้วนแบบน้อยๆเลยม้วนแบบนิดเดียวจริงไม่งั้นไม่ได้ชี้เห็นไหมทุกคนมันจะอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราสั่งเสยไปเงี้ยมันก็จะพอดีแบบรูปหน้าเห็นปะโหให้ดูความต่างก่อนจ้ะสองฝั่งทุกคนสะพึงปะถามจริงคือเด้งมากโอ้ my god เด้งมากทุกคนดูความต่างอ่ะแล้วก็จะถางนิดนึงเพื่อไม่ให้แบบมันจับเป็นก้อนสวยมากเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวมิวจะกลับมาพร้อมกับสองข้างที่แบบม้วนเสร็จแล้วเสร็จแล้วทุกคนสองข้างเป็นไงให้ดูแบบไว้ข้างหน้าทั้งหมดเลยคือสุดยอดมากคือผมแบบไม่มีความแห้งเลยเดี๋ยวสั่งก่อนผมแบบไม่ได้รู้สึกแห้งเลยแบบเลยจริงๆรู้สึกว่าผมเงามากเงาแล้วก็แบบเด้งมากเดี๋ยวเซตนิดนึงนะคะเพราะว่ามีความตัดปอยหวานเบาๆก็นี่ก็คือวิธีการม้วนผมของมิวในแต่ละวันที่แบบต้องม้วนผมออกไปข้างนอกไปงานอะไรต่างๆนะจ๊ะซึ่งน้องคนนี้เป็นฮีโร่เป็นแบบผู้ช่วยชีวิตของผู้หญิงอย่างเรานะจ๊ะก็สามารถหาซื้อได้ที่ Instagramcreateion_th หรือ Facebook createionthailand นะจ๊ะก็ไปหาซื้อได้เลยคือแบบมันดีจริงๆอยากให้ทุกคนอ่ะหันมารักษาสุขภาพผมบ้างหลังจากที่เรารักษากันแบบแต่สุขภาพผิวหน้าอะไรเงี้ยคือแบบลองเปิดใจดูทุกคนคือมันสำคัญจริงๆจริงๆแล้วมันคือเส้นผมอ่ะมันดูแลยากกว่าหน้าเราอีกคือถ้าหน้าเราเป็นอะไรคือมันแบบเห็นชัดมากสมมติจะสิวขึ้นจะผดขึ้นโอเคเราสามารถไปหาหมอได้แบบกินยาได้ให้แบบสิวหายหรือแบบสมมติสิวขึ้นเราสามารถเจาะออกได้นึกออกปะทุกคนแต่ผมอะคือมันดูยากมากๆว่าแบบผมเรามีปัญหาอะไรบ้างเสียหรือแบบขาดน้ำอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะดูยากกว่าผิวหน้าเราฉะนั้นแนะนำให้มารักษาสุขภาพผมกันนะคะสำหรับวันนี้มิวก็ต้องลาไปก่อนนะคะถ้าใครอยากแบบให้มิวทำทรงผมอะไรอีกก็คือเมนไว้ได้เลยเดี๋ยวมิวจะมาทำให้ดูนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายขอรับกับผมเงาเงาเด้งๆมีวอลุ่มอันนี้คือสวยคือแบบคือดีจริงๆไปหาซื้อได้ทุกคนบ๊ายบาย